สวัสดีครับผมแอมสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอีบุ๊กจาก Basic SEO จาก Google นั่นเองนะครับก็มาต่อกันที่เนื้อหาตรงนี้นะครับการปรับปรุงโครงสร้างของไซต์นะครับในหัวข้อของนี่นะครับทำให้ไซต์ของคุณมีการนำทางที่ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเขียนว่า navigation นะครับหรือว่าพวกเมนูต่างๆหรือพวกแผนที่นำทางต่างๆนั่นเองนะครับก็ลองมาดูเนื้อหาหน้า10กันนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราอัปโหลดอะไรลงไปในเว็บของเรานะครับก็จะไปลงในโฟลเดอร์ชื่อต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นโดเมนหลักเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของ root นะครับก็คือส่วนแรกเลยนั่นเองนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับโฟลเดอร์อื่นๆนะครับเป็นโฟลเดอร์ root นะครับผมทีนี้นะครับก็ Google เขาก็แนะนำนะครับอย่างเช่นว่านะครับเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์นะครับสามารถค้นหาเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็คือการจัดโฟลเดอร์ที่เป็นระบบระเบียบนะครับจะทำให้ผู้อ่านนะครับแล้วก็ Google เนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นการระบุนะครับว่าอย่างเช่นอย่างจากตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าในรูปอาจจะเล็กสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสมมติว่าผู้ชมเข้ามาที่หน้าเค้กแต่งงานนะครับซึ่งไอ้หน้าเนี้ยมันมาจากเป็นหน้าย่อยของสั่งพิเศษแล้วก็คุณแป้งเบเกอรี่นั่นเองนะครับซึ่งไอ้คุณแป้งเบเกอรี่ก็น่าจะเป็นรูทนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ถัดมานะครับเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นคุณแป้งเบเกอรี่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสั่งพิเศษนะครับแล้วก็มีเค้กแต่งงานอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าสังเกตที่ URL นะครับจะสังเกตว่าถ้าผู้เยี่ยมชมเนี่ยลองลบหลังดูเนี่ย Google เขาก็แนะนำว่าเขาก็ควรจะเข้าถึงหน้าก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็คือ example.com/special-order นั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับเห็นไหมครับจากตัวอย่างนะครับถ้าลบหลัง slash เนี่ยมันควรจะมีหน้านั่นเองนะครับผมอย่างเช่นว่าตรงนี้สมมุติว่าผู้เยี่ยมชมเนี่ยเขามาอยู่หน้า upcoming burglary fair นะครับแต่ว่าเขาต้องการดูในปี2012ทั้งหมดนะครับเขาก็ลบข้างหลังออกลบ URL ข้างหลังออกนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลปี2012ทั้งหมดเป็นต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดข้อผิดพลาดนะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่า error 404นะครับ page not found นะครับก็คือไม่สามารถค้นหาหรือว่าไม่มีข้อมูลแสดงในหน้านั้นๆ นั่นเองนะครับทำให้ผู้เยี่ยมชมนะครับไม่เกิดความไม่พอใจนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อนะครับก็อาจจะปิดหน้าเว็บไซต์เราหนีไปได้เลยนั่นเองนะครับ Google เขาก็เตือนมานะครับว่าไม่ควรจะมี error page not found ขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับการเตรียมไซต์แมปนะครับก็คือแผนที่นำทางภายในเว็บไซต์นั่นเองนะครับไซต์แมปเนี่ยก็จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันที่ Google แนะนำนะครับก็คือเป็นไซต์แมปสำหรับ user นะครับหรือว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กับไซต์แมปสำหรับ Google นั่นเองนะครับก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมก็จะลองยกตัวอย่างจาก asuradate.com ดูนะครับเราก็เข้าไปที่แดชบอร์ดก่อนครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของอะไรนะ
Site Map นะครับสำหรับ User แล้วก็สำหรับ Google นะครับผมซึ่งถ้าใครใช้ WordPress นะครับก็จะมีปลั๊กอินเสริมนะครับอย่างเช่นว่าก็เข้าไปดูปลั๊กอินกันนะครับปลั๊กอินนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับสักครู่นะครับเป็น DD Sitemap Gen นะครับกับ XML Sitemap นะครับซึ่งสำหรับ Dragon Design Sitemap Generator นะครับตัวนี้เนี่ยก็มาจาก www.dragondesign.com นะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมซึ่งจะเหมาะสำหรับ user นะครับเพราะว่าเป็นภาษามนุษย์ที่อ่านค่อนข้างจะเข้าใจได้ง่ายนะครับอย่างเช่นว่าเราไปหน้า Sitemap นะครับโดยปกติแล้วหน้า Sitemap เนี่ยควรจะมีที่อยู่ URL เนี่ย slash ตามด้วย Sitemap นะครับก็คือURL โดเมนของเรานะครับ .com/sitemap นะครับจะสังเกตว่าจอปลั๊กอินตัวนี้นะครับจะแสดงนะครับแคตตาล็อกนะครับหรือว่าหมวดหมู่ต่างๆแล้วก็ตามด้วยโพสต์บทความต่างๆที่อยู่ในแคตตาล็อกนั้นๆนั่นเองนะครับก็จะทำให้สะดวกต่อการอ่านอย่างเช่นว่าผู้อ่านนะครับต้องการที่จะอ่านบทความเกี่ยวกับการทดสอบ SEO นะครับก็คือหมวดหมู่นี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเกิด error รูปภาพซะแล้วนะครับต้องรีบไปแก้ไขแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าก็จะมีการทดสอบต่างๆนะครับซึ่งบทความพวกนี้นะครับก็ควรจะเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้หมวดหมู่ WordPress นะครับ category WordPress ก็ควรจะเกี่ยวกับเรื่อง WordPress นะครับก็จะสังเกตได้ว่าหัวข้อบทความต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับ WordPress นะครับลูกเล่น WordPress WordPress ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือแผนที่นำทางนะครับในกรณีที่ผู้อ่านนะครับหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เนี่ยต้องการที่จะไล่อ่านบทความเก่าๆนะครับหรือว่าอ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจนั่นเองนะครับต่อมานะครับปลั๊กอินตัวต่อมาก็จะเป็น XML Sitemap Generator for WordPress นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นแผนที่นำทางสำหรับ Google นะครับอย่างเช่นว่าโดยปกติแล้ว URL เขาจะเป็นในลักษณะของโดเมนของเรานะครับตามด้วย sitemap.xml นั่นเองนะครับก็จะพบว่า sitemapXML Sitemap นะครับหน้าตามันจะเกลี้ยงๆอย่างนี้นะครับซึ่งเหตุผลหนึ่งที่ผมเดาเอานะครับก็คือว่า Google นะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องวิ่งผ่านธีมไม่ต้องวิ่งผ่านแบ็คกราวด์สีอะไรต่างๆนะครับก็คือวิ่งเข้าผ่านลิงก์โดยปกติแล้ว Google Bot นะครับจะเข้าเก็บข้อมูลตามลิงก์ต่างๆเองอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งพอ Google Bot เข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้า Sitemap XML เนี่ยเขาก็จะไปเก็บข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับถ้าข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับถ้า URL ของเราเป็นภาษาไทยมันก็จะขึ้นเป็นโค้ดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเป็น URL ภาษาอังกฤษก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่า Google เขาก็สามารถอ่านออกได้ครับว่าเขาสามารถเอาโค้ดนี้ไปเป็นภาษาไทยแล้วสามารถอ่านออกได้นั่นเองนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวเสริมของ WordPress ที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยจากตัวอย่าง Google เนี่ยเขาให้เราทำ XML Sitemap เอาเองนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ WordPress นะครับเราก็ต้องใช้สคริปต์ของเขาหรือว่าวิธีการตาม Google บอกนั่นเองนะครับก็มาดูนะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับGoogle ก็แนะนำว่านะครับควรจะสร้างลำดับชั้นของความต่อเนื่องที่เป็นธรรมชาตินะครับ
ก็คือทําให้ผู้อ่านนะครับเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับก็คือในกรณีที่ลูกค้าหรือว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับต้องการที่จะเข้าไปดูข้อมูลเก่าๆนะครับหรือว่าข้อมูลอื่นๆในภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยได้ง่ายนะครับก็สิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือว่าอยู่ในโฟลเดอร์ที่มันซับซ้อนจนเกินไปนะครับมันจะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ยากนะครับผมอย่างเช่นว่าถ้าเราลองยกตัวอย่างดูนะครับสมมติว่าเราจะขายเค้กนะครับเค้กอย่างเช่นว่าเป็น www.keksuai.com slash สมมติเค้กสีแดงนะครับเค้ก slash เค้กกรุงเทพ slash เค้กเขต10เค้กเล็กเค้กแดงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง Google เขาให้หลีกเลี่ยงอะไรทำนองนี้นะครับก็ควรจะเป็นที่แนะนำก็คือควรจะอยู่แค่นี้ก็พอนะครับเหมาะสมนะครับโอเคนะครับแล้วก็ควรจะใช้ตัวอักษรนะครับในการทำลิงก์มากกว่าที่จะใช้รูปภาพนะครับเพราะว่า Google สามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่ารูปภาพนะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ารูปภาพมีปัญหานะครับก็จะทำให้ผู้ยิมชมไม่สามารถรู้ได้ว่าคลิกแล้วไปที่ไหนนั่นเองนะครับก็จะอารมณ์เสียแล้วก็ปิดหน้าเว็บไซต์เราไปดื้อได้ง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็ Google ไม่สามารถอ่านข้อความบนรูปภาพได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ควรจะทำเป็นตัวอักษรจะดีที่สุดนะครับเขาก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับการนำทางโดยใช้รูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ต่อมานะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีสุดสำหรับไซต์แมปนะครับหรือว่าแผนที่นำทางภายในเว็บไซต์นะครับก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้นะครับลิงก์ตายนั่นเองนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการจัดไม่เป็นระเบียบนะครับก็คือว่าไม่ตรงตามหมวดหมู่นั่นเองนะครับอย่างเช่นว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เรายกตัวอย่างเป็น WordPress นะครับหมวดหมู่ WordPress มันก็ควรจะมีแต่เรื่องของ WordPress นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะมีเรื่องของ WordPress ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเนื้อหาภายในเกี่ยวกับ WordPress เป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับโอเคนะครับ แล้วก็พยายามอย่าให้เกิดเพจ not found นะครับหรือว่า error 404นะครับซึ่งจะทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปิดเว็บไซต์ของเราหนีไปได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมอ้ําสุรเดชจากบล็อกอสุรเดช.com สวัสดีครับ